จอมันเหมือนตัวซีริกไหมครับก็เปลี่ยนรูปแบบการฟังก์ชันไปได้เปลี่ยนดิสเพย์ไปได้เรื่อยๆที่ดิสเพย์พวกนี้ก็เป็นตัวการแสดงการทำงานของเครื่องยนต์ของระบบต่างๆครับผมฝาท้ายก็เปิดจากข้างในได้ใช่ไหมครับ4จุดฮะข้างใน1รีโมท1เท้าฝาท้าย1เท้าอีก1ข้างบนนี้มีอะไรบ้างของเล่นทั่วไปไฟส่องเก๋งไฟอ่านหนังสือที่เก็บแป้นตัวนี้มันแยกปรับรูปแบบได้มาเป็นขนาดหนึ่งเอ้ยนี่อะไรครับเยอะแยะเลยช่อง USB ใช่ครับตัวต่อชาร์จแบตเตอรี่ตัวอะไรพวกนี้ฮะ HDMI อยู่ตรงนี้ทั้งหมดซอฟต์แวร์มีทั้งหมดแล้วแอร์ข้างหลังมีไหมครับมีตัวนั้นอีกตัวหนึ่งโบเออร์แยกโบเออร์มี2ตัวครับตัวข้างหน้า1โบเออร์และข้างหลังนะเพราะเสาสามอีก1โบเออร์คือเป็นพัดลมแยกเลยใช่แต่ว่าคอมมิชชั่นลูกเดียวคอมเพรสเซอร์ลูกเดียวคอมมิชชั่นละไม่ได้ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยคอมมิชชั่นในช่องแอร์ช่องแอร์หลังสำหรับบอร์ดแถว2แล้วมีที่ชาร์จไฟไหมมีนะมีนะฮะโอ้ยเจอไหมฮะเจอเบาะก็พับปกติครับผม